สวัสดีชาวตุ้ยคนไทยครับวันนี้ค่ำคืนของวันที่2เมษายนนะครับผมใช้คำว่าเกือบเช้าของวันที่3แล้วกันนะครับเป็นวันที่เราได้ตัดสินใจใช้งบประมาณอันน้อยนิดของเราที่เหลืออยู่นะครับในการเดินทางไปที่บุรีรัมย์เพื่อจะไปชมเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับกวางโจวเอเวอร์แกรนด์นะครับณวันนี้ณเวลานี้คือ14:15นะครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะไฟมันคือ15:30หรอมีหรอเอเชียก็บิน15:30หรือเปล่านะครับบอกให้รู้ตรงนี้นะครับว่าเวลาบินคือ7:50นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนอกจากยังไม่ได้นอนเอ้ยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือไอ้บอลเป็นคนพูดนะครับว่าเดี๋ยวรถมันจะติดนะพี่ขนาดเราออกจากสตูฝนมันยังขู่แล้วขนาดนั้นโอ้โหเหี้ยนี่สนามบินล้างมั้ยเนี่ยให้คนดูก่อนโอ้โหเหี้ยกูเข้าใจแล้วว่าเรามาทำไมวะเนี่ยนะครับก็อ่ะหรือว่าเราก็ลุยไปด้วยกันนะนี่คือเสน่ห์ของล็อกของตุรกีบอลไทยอยู่แล้วนะครับก็คือไม่รู้อะไรเลยเป็นประจำนะครับฝากบอกไปถึงแอร์เอเชียนะครับรอบหน้าจะเบอร์ให้หมดเลยนะครับแล้วก็โลโก้ไม่หมดไปตู้เซลล์เช็คอินอันให้เก็บอะไรนะเฮ้ยชุดคุณทำไมมันดูดีจริงผมพยายามห้ามเขาแล้วฮะเราคงทำไม่แค่นี้จริงๆนะครับเพราะว่าพยายามจะทำให้เขาปรับทัศนคติเรื่องนี้นะครับกูอีกแล้วกูตลอดภาพตอนนี้อาจจะยูไม่ค่อยตื่นนะครับก็เป็นว่าเป็นก่อนรายการเริ่มแล้วกันครับรายการจะเริ่มจริงๆก็คืออาจจะเราตื่นนอนที่บุรีรัมย์ก็คือนอนกลางวันนะครับที่บุรีรัมย์นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งจริงๆครับสำหรับทีมบุรีรัมย์ครั้งนี้ที่เราสามารถมีสปอนเซอร์เจียดเงินให้รายการเราต่างๆนะครับแล้วเราก็เอาเงินของแต่ละส่วนมารวมๆเพื่อผมเป็นค่าเครื่องบินนี่ก็เป็นฝันเล็กๆน้อยๆที่ทำสำเร็จแล้วมีกองเชียร์ของมึงห้าวอ่ะมึงใส่ชุดบุรีรัมย์ที่ถิ่นกูอ่ะครับเดี๋ยวนะครับก็เป็นแฟนบอลชาวจีนครับที่คงได้เจอกันที่สนามพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้บล็อกที่8นะครับเดินทางมาที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วครับมาที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถามว่าไอ้ที่ตอนต้นที่คุณดูไปก็เป็นเหมือนวิญญาณครับผมซึ่งหาตอนเนี้ยว่าวิญญาณกว่าตอนเปิดอีกนะครับเดินทางมาจนถึงที่นี่นะครับไฟถึงนี่ประมาณ 8:50 นะครับแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่ครับ The Sale Budget Hotel คุณผู้ชมเดี๋ยวว่ากันอย่างนี้เลยขายของจะเลยตรงๆจริงๆอย่าพูดว่าขายของเลยเพราะว่าพี่ๆที่ The Sale Budget Hotel ที่บุรีรัมย์นะฮะน่ารักกับเราตั้งแต่นานแล้วอ่ะหลายเดือนแล้วอ่ะคือเขาติดต่อมาที่อยากให้มาเลยเหมือนต้อนรับพวกเราอยากให้เรามานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยช่วงที่เราทำเพจแรกๆเลยแล้วเราไม่มีโอกาสได้มาสักทีพอเราโพสต์ว่าเราตั้งใจจะมาบุรีรัมย์ด้วยไฟนี้เนี่ยนะฮะเขาก็กลับมาพูดคุยกับเราเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมครับต้อนรับเราแล้วก็มีห้องพักให้เราให้มาพักที่นี่ครับเราอาจจะยังรีวิวไม่ได้นะแต่ให้เห็นภาพบรรยากาศในที่พัก The Sale Budget Hotel ก่อนว่าเป็นที่พักที่เหมาะสมจริงๆฮะที่ใครที่อยากจะมาดูฟุตบอลแต่เดี๋ยวจะดูว่ามันใกล้มากน้อยแค่ไหนหรือในห้องมันสบายแค่ไหนเนี่ยคืนนี้เรามาว่ากันแล้วกันได้เพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆก็คือหลับยาวนะครับก็คือสบายแค่ไหนอะหลับกันเลยเวลาเออว่ะแค่นั้นเองก็คือหลับประมาณ9:00 น.นะครับตอนนี้ก็คือจะบ่าย3แล้วนะครับนัดกี่โมงบ่ายโมงโอเคเพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางไปแถวสนามช้างอารีนาหน่อยแล้วกันนะครับไปดูบรรยากาศแล้วก็ผมว่าใช้เวลาอยู่ตรงนั้นมันคงเป็นอะไรที่ดีนะ
ยังไม่ได้ไปเลยก่อนที่ไปสนามครับตอนนี้ผมมาที่นี่ครับคาเฟ่เดอร์บูกาแฟอร่อยอาหารสดนะครับไม่ใช่นะอ๋อตัวทีนะครับเชิญเลยแดกแอร์ข้างในนะครับเป็นร้านของพี่แจ๊ดครับเป็นแฟนรายการที่เล่าให้ฟังว่าเขาติดต่อมาครับแล้วก็น่ารักมากที่พาเรามากินข้าวมีกาแฟด้วยนะครับเขาจะไปซื้อเบอร์ดี้กระป๋องให้เอาไหมเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมป้ายเขาก็เขียนอยู่เนี่ยห้องน้ำชายอยู่ด้านนอกเนี่ยคนมันโรคจิตอ่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่หน้าสนามช้างอารีนาครับผ่านเพื่อมาเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์ป่ะพี่โอ้ยนี่คนนี้เราจะเห็นประจำในทุกสนามที่เราไปวันนี้แก๊งชรามาเยอะพี่ไม่เยอะครับเราจะส่งกำลังใจมาแทนเชียบก็คือพี่มาเป็นตัวแทนใช่เกมนี้ว่าไงพี่เกมนี้เหรอถามตัวเต้ก่อนทำไมพี่ไม่มั่นใจเลยพี่ต้องมั่นใจดิพี่ถึงขนาดที่เป็นแฟนคลับแล้วนะพี่มั่นใจบุรีรัมย์ไงก็ได้3แต้มอันนี้คือบ้านเราเราควรจะแบ่งแต้มให้ทางนกแอร์เมื่อวานด้วยไหมอ๋อเอาไปแต้มนึงเป็นการยุ่นหยวน3แต้มไหมอ๋อน่าจะได้3แต้มนะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศด้วยบ้านเราแล้วก็ความพร้อมของเขาด้วยเนาะความพร้อมของเขาด้วยเขาอุตส่าห์เตรียมการมาเดินทางแต่เมื่อวานพี่เจอกันในสนามเนาะโอ้ได้มาเจอกันที่นี่เหมือนได้กลับบ้านนะครับครับผมบ้านมันระยองครับผมนี่เป็นไงบอกแล้วผมว่ามันเหมือนกลับบ้านวันนี้มาเชียร์ปกติมาเชียร์บ่อยไหมครับพี่นี่มาครั้งแรกครับแต่ว่าจะเป็นกูสองมั้งแต่ตั้งสักพักใหญ่แล้วก็คืออยู่ในบุรีรัมย์อยู่แล้วไม่ครับผมอยู่กระบี่ครับมาจากกระบี่สองคนโอ้โหไกลกว่าเราอีกก็คือมาเพื่อมาเที่ยวแล้วก็มาดูนั้นนี้โดยเฉพาะใช่ตั้งใจมาดูบนนี่นะตั้งใจโอ้โหแล้วก็คือบินจากกระบี่มาลงตอนแรกมันไฟดีเลย์ต้องก็ลงไปลงขอนแก่นนั่งรถเมื่อวานใช่ไหมครับวันนี้ครับเอาวันนี้โอ้โหนี่ของจริงนี่เชียร์ก็ที่กระบี่ครับอ๋อก็คือมีแฟนวีรังที่กระบี่ด้วยก็มีเพื่อนเพื่อนเชียร์เมืองทองมั่งบุยละมั่งแต่อยู่กันได้อ๋อดีนะครับดีเอาไปนั้นฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยแบบว่าที่เขาไม่เคยออกมาเชียร์ฟุตบอลไทยหน่อยไหมครับว่าแบบอยากจะชวนมาดูก็การเชียร์ฟุตบอลไทยมันสุดยอดฮะเพราะว่านี่ผมก็ตั้งใจทำงานกันมาถือว่าเป็นการผ่อนคลายครับแต่เที่ยวกับเพื่อนเจอเพื่อนสังคมก็เพิ่มขึ้นด้วยเพื่อนเพื่อนสังคมฟุตบอลก็ดีพี่ชายผมนี่เพื่อนเพื่อนเยอะเลยครับก็ได้มีมิตรภาพครับเราก็แพ้ชนะมันอีกเรื่องนึงครับเอามิตรภาพไว้ได้เลยครับวันนี้ดำชนะครับได้ครับขอให้ดูไว้สนุกครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับพี่สองคนเขาได้มิตรภาพนะครับส่วนผมได้มิจฉาชีพมาอยู่ข้างๆนะครับตรงนี้ก็สบายใจบอกเลยนะคือถ้ารั้วสูงกว่านี้ก็คือเรียนจำละก็คือปีนไม่ได้ละหยอก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 หลังจากเมื่อกี้ชาเลนจ์แรกของเรานะครับคือการที่จะได้ถ่ายรูปกับนักเตะก็คือบอร์ดไปแล้วนะครับก็คือว่าวนะครับไม่มีนักเตะอะไรสนใจเราทั้งนั้นชาเลนจ์ที่2ของเรานะครับก็คือการเข้าช็อปโดยที่ไม่เสียเงินนะครับดูซิว่าชาเลนจ์นี้จะทำสำเร็จหรือไม่แข่งวิ่งเหรอโอ้ป่าป่าตอนนี้ผมอยู่ในช็อปบุรีรัมย์แล้วนะครับมันเป็นความทุกข์กับความสุขรวมกันนะครับคือเรารู้ว่าความทุกข์ของเราก็คือเราเสียตังค์แน่ๆความสุขก็คือเราพร้อมที่จะเสียมันนะครับเอ๊ะยังไงว่ากูก็งงแค่นี้ก็กูก็ว่ากูจะรอดแล้วนะเรียบร้อยนะครับเก๋ๆไปคนละตัวไม่รอดดังแคสเซิลครับก็เป็นเหมือนพลาซ่ามีร้านขายของกิน
มีคาเฟ่ร้านของกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ารักมากเลยอ่ะจริงนะคือถ้าสมมุติว่าโหมดเอาง่ายๆนะให้น้องโทษเฮ้ยเดี๋ยวให้กูอีก2ลุมกระทืบทีนึงไม่กลัวเขาน่าจะเป็นมิตรกับผมอ๋อไม่ผมแค่เมื่อกี้กำลังพูดว่าถ้าลองคิดนะว่าทุกทีมใหญ่สมมุติสัก10ทีมอันดับต้นๆก็ได้ทำแบบนี้หมดทำสนามทำแบบเนี้ยที่มันเป็นบริเวณรอบสนามเป็นแบบนี้หมดอ่ะโอ้โหเหี้ยบอลไทยจะแบบเพราะว่าที่ทำแบบนี้มันเลยทำให้คนมันออกมาจากบ้านที่มันมีอะไรทำมันมากินข้าวกันค่อยดูก็ได้มันทำอะไรดีกว่ามันไปเงียบๆอ่ะถ้าทุกคนทำแบบนี้นะเป็นต้องดูบอลใช่คือมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นสปอยเลอร์เทนเมนต์อ่ะมันคือเหมือนเวลาที่เราจ่ายเงินเพื่อไปดูหนังไม่เป็นฟิลนั้นเลยนะเวลานี้ที่เวลามันอยู่ตรงนี้นะคือทุกจุดมันสามารถมารอได้เหมือนบอลเวลาไปดูบอลคือดูเสร็จก็ไปอาบน้ำต่อเนี่ยคือมันเป็นสปอยแล้วมันเป็นเอเทนเมนต์ใช่ไหมที่ไหนวะไม่รู้คุณทำไมไม่ห้ามอ่ะเนี่ยประมาณนี้ผมว่ามันดีขออย่างเดียวเลยว่าปีหน้าติดแอร์ให้หมดได้ไหมโอ้ร้อนชิบหายก็โอเคฮะร้อนแต่ทนได้เพราะนี่คือโฮมครับอบอุ่นบ้านอยู่ระยองไม่ใช่หรอประชาชนดิเพื่อกูแม่คิดนี่ออกไปเยี่ยคนระยองต้องด่ากูได้เลยรักน้องไม่มาเราก็เลยแล้ววันนี้3แต้มไหมครับ3แต้มค่ะปกติมาเชียร์บ่อยไหมครับตลอดค่ะตั้งแต่ผมยังไม่ดำจนผมขาวหมดแล้วโอ้โหเชียร์ชอบใครพิเศษครับทุกคนเลยเด็กบุรีรัมย์เหมือนลูกหลานทุกคนเลยโอ้นี่ฮะผมก็คือผมเกิดตรงนี้ระยองกับระยองรอสักทีครับผมแล้วไปเป็นเมืองทองหนึ่งวันนะไม่เอาไม่ได้แล้วผมคือผมไปแล้วผมพระอืดพระอมมากครับแม่ครับคือผมไปแล้วผมอัดรายการอยู่นะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรครับเราต้องร้องไปหลายๆทีครับแต่นี่คือบ้านอะไรไม่ดีแล้วก็ออกซะโอ้เขาบอกนี่ก็คือบ้านไม่ดีกูไม่ได้พูดได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้โหถึงเวลาเข้าสนามครับเช่นเคยไทยลีกที่เราคุ้นเคยเราก็ในฐานะแฟนบอลก็ไม่สามารถเอา DS มากล้องใหญ่เข้าสนามได้นะครับแต่วันนี้เราเพื่ออรรถรสนะครับเราก็เลยไม่เข้าสนามครับก็คือเดี๋ยวจะกลับแล้วทุยนะครับย้ายไปใช้โกโปรนะครับการตัดแบบดิบๆเคยดูอาต่อยใจพบปะอาจจะลำบากมึงนะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่สนามช้างอารีน่าไปตัดเองนะช้างอารีน่าครับไปเข้าได้คนเดียวอ่ะแต่เป็นซอกตึกเข้าอย่างแจก1ใบครับเป็นแบบแจก
ของการเป็นแฟนบอลที่ดีแล้วเต็มข้อว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กลับมาที่โรงแรมครับ The Cell ย้ำไว้ว่าวันนี้เรานอนที่ The Cell Budget Hotel นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้จะสรุปให้ฟังว่าวันนี้เราไปเจออะไรมาบ้างอ๋อขึ้นบันไดใช่ไหมระหว่างนี้เดี๋ยวเราพาไปดูที่ห้องด้วยนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราเจออะไรกันมาบ้างก็วันนี้ครับออกไปดูฟุตบอลนะครับต้องพูดอย่างนี้ว่ามันคือจะพูดอวยข้างๆมันก็ไม่เชิงนะแต่เอาพูดจริงว่ามันเป็นทริปที่เรามีความสุขอบอุ่นกับการต้อนรับของคนที่บุรีรัมย์มากนะครับเราไม่คิดว่าดูบอลไทยจะเป็นที่รู้จักในบุรีรัมย์ขนาดนี้มีผู้คนเข้ามาทักทายเราเยอะมากๆนะครับทั้งการรายการประจำคนที่ดูตั้งแต่เด็กน้อยไปจนถึงคุณป้าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่เป็นครอบครัวผู้ชายนู่นนั่นอะไรเงี้ยมันโอ้โหเข้ามาทักทายเราเยอะมากเข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฟุตบอลวันนี้ก็เป็นอีกแมตช์นึงที่มันมีความสุขมากๆด้วยผลการแข่งขันคงเห็นรีแอคชั่นของเราแล้วแหละก็น่าจะสัมผัสได้ว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับตอนแรกคิดว่าจะจบแบบหน้าซึมๆเหมือนตอนไปดูทีมชาติแล้วไอ้เหี้ยนี่จะมานี่กูเห็นภาพเลยนะว่าตอนแรกถ้าเกิดแพ้อ่ะกลายเป็นตั้งแต่ออมสินกูก็ซึมสโลวาเกียกูก็ซึมอันนี้กูจะมาซึมอีกไม่ได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปแฮปปี้อ้าวไปดูห้องก่อนเดอะเซลใครที่มาดูนะครับผมแนะนำเลยใครที่แบบว่าไม่มีงบเยอะแล้วคุณก็จะแบบว่าอยากมาดูบอลโดยใช้แบบเงินไม่เยอะจริงๆเขาติดป้ายไว้แค่ไม่กี่ร้อยนะ690สักอย่างนะต้องเอากลับเตียงเหมือนเดิมหมดอ๋อขออนุญาตเดนรีโนเวทก่อนนะครับ690อ่ะแล้วนอน2คนนะห้องสบายๆเลยอ่ะนอนสบายแล้วก็2คนคนละ300นึกออกป่ะแล้วบินมาค่าตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้หาถูกๆง่ายจะตายสบายมากครับอ่ะลองดูบรรยากาศในห้องคร่าวๆประมาณนี้แหละอันนี้เป็นห้องสไตล์แบบเขาเรียกว่าเตียงเดี่ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนู้นก่อนเราไปดูห้องนู้นก่อนได้ป่ะแล้วก็วันนี้ทางหลายคนที่เป็นแฟนรายการเรานะครับอย่างพี่แจ๊สที่เป็นคนที่ให้ที่พักเราเนี่ยก็สนุกมากเลยเนาะเป็นกันเองแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าแบบจรวดไทยมันพาให้เราได้เจอผู้คนแล้วก็สถานการณ์ดีๆแบบเนี้ยรวมถึงมื้อดึกเมื่อกี้คุณนวลนะครับจะเรียกว่าเป็นแฟนรายการระดับ VIP นะครับที่ถ้าเกิดว่ามีมีตติ้งก็คือแกก็คือต้องได้บัตรหน้าเวทีเลยนะครับได้บัตรจับมือคนแรกนะครับก็ได้ไปทานข้าวครับแล้วก็ได้เห็นแบบการพูดคุยของแฟนบุรีรัมย์น่ารักมากๆนะครับรวมถึงมันมีช็อตที่นึงที่พี่รู้สึกไว้คือ217ที่พี่รู้สึกก็คือช็อตที่เรานั่งกินข้าวอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบนั่งอยู่ใช่ป่ะแต่ทุกคนที่ล้อมรอบมั่งมันถูกรวมกันเพราะเพจนี้อ่ะทั้งพี่แจ๊ดทั้งอ่ะทั้งปกทั้งไอ้บอลทั้งคุณนวลทั้งหลายๆคนอะไรเงี้ยสุดยอดนี่เตียง5ฟุตเว้ยนอนคนเดียวเว้ยผมงงมากนะครับมีที่ฉีดตูดด้วยนะครับระบบผมว่าคือเปิดแล้วก็อ้าปากนี้ผมที่ผมชอบมากคือไม่ต้องแย่งกันเลยที่มันเป็นอะไรที่แปลกเลยแล้วมันก็แฮปปี้อ่ะในการมาของคนเกรงมากเดี๋ยวเขาบีบยาสีฟันให้ดีครับอ่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะเปิดประสบการณ์การเที่ยวในรูปแบบที่มันมีฟุตบอลอยู่นั้นลองมาพักที่นี่ฮะบอกเขาดูได้ว่าเป็นแฟนตูดูบอลไทยไม่รู้รถหรือเปล่าไม่รู้แต่ลองบอกดูน่าจะได้นะครับประมาณนี้แหละวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคงได้กลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับก็คงเป็นตอนที่2เพราะว่าวันพรุ่งนี้เราอยู่ที่บุรีรัมย์อีกแผนคร่าวๆคือคงไปเที่ยวแล้วก็ไฮไลท์ของมันคือการได้มีช่วงเวลาของการได้พูดคุยกับพี่โย่งพันสายเหมวิบูลคุณพระที่ถึงจุดนี้แล้วว่าเดี๋ยวเรามาตามมันได้บล็อกหน้าบล็อกที่9นะครับผมวันนี้ขออนุญาตนอนก่อนแล้วกันสวัสดีครับ